ไม่รู้เหมือนกันเพลงโนแคปชั่นนี่ก็มีการปล่อยไลลิก MV ออกมาแล้วนะคะทาง YouTube ค่ะปล่อยมา2วันยอดวิวเนี่ยเกือบ 40,000 วิวแล้วนะคะแล้วก็งานนี้แน่นอนต้องมีคนไปถามยาย่าใน Instagram Story นะคะไปถามว่ายาย่าได้ฟังหรือยังยาย่าก็นี่ค่ะทำมือเป็นรูปหัวใจดวงโตๆแทนคำตอบนะคะตอบแค่นั้นเองเหรอแต่ว่ารายการต้องขับมาถึงเราพิเศษสิคะเพราะว่าเราได้ไปสัมภาษณ์พิเศษยาย่ามาเลยนะครับผมถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้ฟังเพลงนี้ยาย่าว่าอย่างไรไปฟังกันครับเพลงของพี่แบร์ครับเขาร้องให้อยู่ว่าโอ้ยไม่หรอกเขาร้องให้แบบทุกคนบอกว่าผู้ชายทุกคนสื่อได้เข้าใจได้ว่าพูดถึงคนน่ารักคนน่ารักคนน่ารักอะไรอย่างนี้เราก็เป็นหนึ่งในคนน่ารักใช่ไหมครับหนูก็จะคิดแบบนั้นไปค่ะใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้เป็นยังไงบ้างติดหูไหมเพลงนี้น่ารักมากค่ะแต่เขาเล่าไหมว่าใช้เวลาบันทึกเสียงอะไรไม่อยู่ดีๆก็ออกเลยใช่ค่ะขนาดเรายังเซอร์ไพรส์ได้เลยเหมือนตอนที่ไปซ้อมคอนเสิร์ตก็ได้ยินแว๊บๆว่าแบบมีเพลงแบบ no caption หนูก็What song เพลงอะไรอะ No Caption ไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ไม่คิดว่าเป็นเพลงของณเดชน์แฟนๆหลายคนเขาบอกเพลงนี้ณเดชน์น่าจะนึกถึงย่าๆตอนที่ร้องไม่จำเป็นหรอกค่ะไม่รู้ถามพี่เขาเองถามพี่เขาเองเพลงนี้มีความพิเศษยังไงในมุมมองของเราหนูว่ามันเป็นเพลงแรกของพี่แวร์ที่เขาออกเองอะไรอย่างนี้มันพิเศษตรงนั้นแล้วก็แบบมันวัยรุ่นดีแบบทุกคนเข้าถึงได้ฝากซิงเกิลแพนเขาหน่อยฝากเพลง No Caption ของพี่ณเดชน์ด้วยนะคะอย่าลืมไปฟังกันเยอะๆนะคะ